แล้ววันนี้เห็นบอกมีซิงเกิลใหม่มาด้วยใช่ค่ะชื่อเพลงอะไรคะวันเสียตัวค่ะโอ้โถวันเสียตัวทุกคนหนูเชื่อว่าต้องบ่งบอกไปทางนั้นนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะจริงแล้วแบบว่าวันเสียตัวคือวันนี้เราอกหักเราเสียใจแล้วสุดแล้วพอแล้วเราจะมาเสียตัวให้กับเพลงมันๆอย่างเงี้ยค่ะวันปลดปล่อยเหรอฮะมันปลดปล่อยอะไรค่ะใช่ค่ะเอาสนุกขนาดไหนไปฟังกันครับน้องเมย์จิรพรกับวันเสียตัวครับหิบเรื่องน้ำตามือนี่เลยสิมาเสียตัวแห้งแห้งหักอายแห้งคักหักลังตลอดไปนอนกูนอนกอดกับเขาโชหาโมตูเบาไว้หัวใจปวดดังอยากไปท่าสุราเมาเมาให้ลืมมาเสียใจเป็นปีขอเจอวันนี้สิมาเสียตัวลงหักคนสัวมันต้องล้างตัวด้วยน้ำสุราสามีแฟนเราต้องเสียใจขอโสดกับเพื่อนดีกว่าบ่อยเสียใจหิบเรื่องน้ำตามือนี่เลยสิมาก็จบไปแล้วครับกับเพลงวันเสียตัวมันมากๆเลยนะครับแล้วเพลงต่อไปที่จะมาร้องเป็นเพลงสุดฮิตของคุณเมย์จิราพรกับเพลงผู้สาวขี้เล่าตอนนี้จะมาพูดถึงเพลงที่ทำให้หนูมีชื่อเสียงเลยยอดวิวเยอะที่สุดเลยเพลงนี้มันชื่อว่าเพลงอะไรคะผู้สาวขี้เล่าค่ะมันเกี่ยวกับอะไรครับเพลงนี้ก็เหมือนแบบผู้หญิงอกหักอกหักแล้วมาดื่มสุราไปหาทางออกด้วยการดื่มสุรานั่นเองแต่ว่าตรงนี้จะเป็นข้อคิดที่ไม่ดีให้กับน้องๆนะคะแค่อยากให้ฟังเป็นความสนุกสนานนะคะแล้วก็เพลิดเพลินซะดีกว่าคือเนื้อเพลงเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนแสนดีแต่วันนี้เป็นคนขี้เหล้าใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นคนแสนดีมาวันนี้เป็นคนขี้เหล้าก็ย้อนผู้เบาเปลี่ยนผู้สาวทำไม่หักถ้าไม่เป็นขี้เหล้าคุณจะแก้เนื้อเพลงนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนเป็นคนแสนดีแต่วันนี้เป็นคนกินกะเพราจะได้อารมณ์ดีไม่ต้องไปพึ่งสิ่งไม่ดีใช่คุณแจ็คล่ะครับน่าจะเปลี่ยนใหม่ให้เป็นแบบว่าดูโอเคขึ้นครับดูแบบให้มันแบบไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสุราแนะนำเผื่อไปร้องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสบายตัวด้วยแนะนำวันนี้ก็เมื่อก่อนเป็นคนแสนดีแต่วันนี้เป็นคนเล่นว่าวออกกำลังกายเอาช่วงนี้มีสารแล้วไงใช่ใช่เดี๋ยวเนี้ยเด็กๆเล่นไม่เป็นแล้วเล่นแต่เกมแหมกำลังสนุกเลยเสียดายเวลาหมดซะก่อนเดี๋ยววันพุธมาชมกันต่อและที่สำคัญในเพลงสุดท้ายเราจะได้ฟังคุณเมย์จิราพรฟีเจอริ่งคุณจ๊ะจ๋าในเพลงผู้สาวขี้เหล้า